ส่วนน้ำนี่นะส่วนน้ำใครก็ไม่รู้ขอไปเล่นดีกว่าโอ้โหลูกค้าเต็มเลยอ่ะโอ้ข้างบนเป็นสไลเดอร์เหรอลองขึ้นไปดูก่อนก็แล้วกันโอ้ดูดิอย่างสูงเลยอ่ะอุ้ยข้างบนมีสไลเดอร์3อันแล้วก็มีตู้แคปซูลนี่เหรอว้าวโอ้ลองเข้าไปดูอันนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงยูฮูโอ้ดำน้ำด้วยเข้าไปในอุโมงค์แล้วเออโอ้โหยูฮูโอ้ท่อขาดยูฮูโอ้ยี่ปี้โอ้โอ้ตีลังกายูฮูตัวลอยเรียวเลยโอ้เจ๋งแป้งไปเลยอื้อหือแบล็กกี้นี่มันสวรรค์ของเราชัดเลยสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะก็ขอบคุณภาพแฟนอาร์ตจากน้องเอฟซีนะคะภาพนี้ก็ส่งมาจากของน้องน้ำหวานค่ะน่ารักมากๆเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบล็อกกันอีกแล้วยูฮูก็วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในแมปของ Water Park World กันค่ะวันนี้เราก็จะมาสร้างส่วนน้ำของตัวเองกันนะเอาล่ะในตัวแมปจะเป็นยังไงเราไปเล่นกันเลย Yahoo! ก็สำหรับแมปนี้นะคะ Water Park World เนี่ยเราจะต้องเสีย25โลบัคในการเข้ามาเล่นในแมปนี้เนาะแล้วพอเราเข้ามาค่ะในตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนน้ำที่เป็นชื่อของเราให้นะคะ wow. แล้วก็จะมีทางเดินนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าอยู่ไม่กี่คนนะคะในตอนแรกนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะจะสร้างส่วนน้ำขนาดใหญ่ให้เลยตอนแรกนะคะเขาก็จะให้เราเลือกสระน้ำค่ะแล้วก็สามารถจะเลือกความลึกของสระน้ำได้ด้วยนะคะน้ำก็จะเลือกระดับความสูงของน้ำประมาณ15ก็แล้วกันเนาะเป็นสระพื้นฐานเริ่มต้นนะคะเราก็สามารถจะเอาเมาส์คลิกเพื่อย่อขยายสระน้ำของเราได้นะคะนี่ตอนนี้นะคะก็มีลูกค้าเนี่ยพยายามที่จะเดินเข้ามาเล่นน้ำเนาะเราก็จะขยายสระน้ำนะคะให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันเพื่อรองรับลูกค้าที่เยอะขึ้นนะคะนี่แล้วก็มีความสูงระดับน้ำที่ประมาณ15ค่ะเอาละค่ะเสร็จไป1สระนะคะตอนนี้ลูกค้าก็ว่ายน้ำกันใหญ่เลยโอ้โหดูดิหนุ่มๆเต็มเลยแบล็คกี้ฮ่าพี่อ้อมฮะมองแต่หนุ่มๆนะฮะเหมียวแพ้นิดหน่อยแบล็คกี้แล้วก็ต่อไปค่ะปุ่มรีเสิร์ชนะคะก็จะเป็นปุ่มที่ไว้ให้เราเนี่ยสามารถจะพัฒนาอุปกรณ์เครื่องเล่นของเราได้นะคะ wow. ถ้าเราพัฒนาสปริงบอร์ดนะคะก็จะต้องพัฒนาลงมาตามสายแบบนี้เลยนะคะพอพัฒนาสปริงบอร์ดเสร็จแล้วมันก็จะปลดล็อกร้านค้ากับบันไดให้เรานะคะนี่ตอนนี้ก็ปลดล็อกร้านค้าแล้วนะคะลงมาตามสายรูปภาพที่เห็นเลยนะคะเอาละได้สปริงบอร์ดมาแล้วเราก็มาทำการวางให้ลูกค้าดีกว่าค่ะนี่ทำการติดตั้งเลยฟืบนี่แบบนี้ค่ะตามลูกศรก่อนเนาะวางตรงนี้เอ๊หรือว่าตรงนี้ดีนะเอาแบบว่าต่ำๆแค่นี้ก่อนเนาะนี่ลองดูค่ะแล้วลูกค้าจะมากระโดดหรือเปล่าแล้วต่อไปค่ะเราก็สร้างทางเดินต่อกันมาแบบนี้เลยเนาะลูกค้าจะได้เดินได้สะดวกนะคะนี่เลยสร้างถนนยาวๆมาแบบนี้เลยค่ะโอ้เป็นลายหินอ่อนนะเนี่ยเอาละเสร็จแล้วค่ะลองดูซิโอ้ลูกค้ามากระโดดสปริงบาร์กันใหญ่เลยถ้าอย่างนั้นขอเล่นบ้างดิ เราก็สามารถกด F ได้นะคะพอกด F เนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นเครื่องเล่นในน้ำของเราได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็สามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะ เอาละค่ะมาพัฒนาสายสปริงบาร์ของเรากันต่อดีกว่าค่ะต้องใช้เวลาสักประมาณ5วินาทีนะคะแล้วก็ใช้เหรียญเงินในเกมด้วยนะฟึบนี่ทายมาแล้วค่ะพัฒนาร้านค้าเสร็จแล้วนะคะนี่มันก็จะปลดล็อกร้านค้าของเราเพิ่มเติมให้ค่ะว้าวโอ้โหก็จะมีร้านค้าหลายแบบให้เราเลือกนะคะก็จะตามราคาในเกมเลยเนาะแต่ว่าพี่อ้อมว่าแบบมีร่มเนี่ยค่ะมันเท่ดีนะคะนี่เราก็จะมาติดตั้งวางไว้ตรงนี้เลยเอาล่ะลองดูซิว่าจะมีลูกค้ามาซื้อหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเราก็จะต้องมาเติมเสบียงเองด้วยนะเป็นกล่องลังไม้แบบนี้นะคะเอาละค่ะเริ่มแรกนะคะก็ไปเติมเองก่อนเนาะนี่เอาเข้าไปเติมกันเลยเผื่อลูกค้าหิวน้ำนะคะโอ้โหมีแอนิเมชันแบบว่าโยนใส่นะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเอาน้ำหนึ่งแก้วเหรอคะนี่ค่ะจัดไหมโอ้โหดูดิเวลาเสิร์ฟมันต้องโยนให้ลูกค้านะเนี่ยไอ้จะลีลาไปไหนเนี่ยโหตอนนี้นะคะเราก็ขายกันจนค่ำมืดเลยอ่ะไอ้เหนื่อยจุ้งพี่อ้อมฮะอย่างนี้ต้องจ้างพนักงานแล้วนะคะเหมียวอ๋อแล้วก็นอกจากนั้นค่ะถ้าเราเควสได้นะคะเราก็จะได้รับเพชรค่ะนี่เควสได้ไม่หมดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าจะปลดล็อกไปได้ทั้ง2อันเนาะได้รับเพชรเพิ่มเติมแล้วค่ะเอาล่ะมาสร้างกันต่อไปเลยดีกว่าเราก็จะสร้างบันไดสระน้ำนะคะลงมาแบบนี้ฟึบนี่ลองดูซิว่าจะมีคนปีนขึ้นปีนลงหรือเปล่าโอ้ดูดิลูกค้าไม่อยากจะขึ้นกันเลย
ถ้าว่าเราก็จะวางไว้รอบๆศาลนะคะนี่เริ่มมีคนนะคะทยอยปีนขึ้นไปแล้วค่ะไหนลองดูซิโอ้โอเคใช้ได้เลยสำหรับศาลเด็กศาลนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเงินไม่พอนะถ้างั้นก็จ่ายด้วยโรบักก็แล้วกัน200โรบักนะคะได้ประมาณ 65,000 บาทในเกมค่ะ wow. ถ้างั้นก็จัดไปเลยเอาล่ะมาซื้อแล้วโอเคไปลุยกันต่อดีกว่าค่ะ Yahoo! เอาล่ะค่ะไปสร้างสระน้ำกันต่อดีกว่าเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกสไลเดอร์ค่ะก็สามารถเลือกสไลเดอร์ได้หลายแบบเลยเนาะนี่มีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็นอกจากนั้นสไลเดอร์เนี่ยเราก็สามารถจะสร้างเองก็ได้เนาะเราก็จะเลือกแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่เราต้องการได้นะคะเป็นบันไดเวียนเนาะพี่แอมก็จะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวหมุนแป๊บแล้วโอเคเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นตอนนี้นะคะเราก็จะค่อยๆต่อท่อสไลเดอร์นะคะลงมาแบบนี้ค่ะเลี้ยวนิดนึงโอเคจะต้องค่อยๆทำลงมานะคะนี่อย่าทำย้อนขึ้นนะเพราะว่าเรายังไม่มีแรงส่งค่ะเอาล่ะตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยปีนขึ้นไปเล่นกันใหญ่แล้วน่าเล่นจังเลยดูดิเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วนะกด F เลยยูฮูเล่นมั่งดียูฮูยี่ปี้วู้สนุกจังเลยดูดิท่าแอนิเมชันของมันอย่างน่ารักเลยอ่ะบู๊บู๊บู๊แล้วก็ต่อไปค่ะเราก็มาสร้างสไลเดอร์เพิ่มเติมกันดีกว่าเนาะอันนี้เป็น simple slide นะคะลองซิว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้มีบันไดให้เลือกเวียนหลายแบบเลยนะคะ wow. เอาแบบไหนดีล่ะนี่เอาแบบนี้ดีกว่าค่ะลองซิว่ามันจะเป็นยังไงฟึบเดี๋ยวหามุมมองดีๆก่อนนะแล้วจะแบบไหนดีหมุนหมุนหมุนเอาแบบนี้ก็แล้วกันจะได้ใกล้ๆขอบสระนิดนึงเนาะโอเคขยับอีกนิดนึงเอาละค่ะได้แล้วชิปปี้โอ้ดูดิสูงขึ้นอีกแล้วอันนี้เป็นสไลเดอร์แบบนอนนะคะนี่นอนลงมาเลยยูฮูสบายจุ๊งโอ้โหนี่มันสวรรค์ในน้ำชัดๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำแบบลึกนะคะนี่สำหรับสระผู้ใหญ่ค่ะดูดิเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาสร้างพวกห้องน้ำกันเนาะอันนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยนะคะเปลี่ยนชุดแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำได้ด้วยเราลองตั้งสักหนึ่งอันก็แล้วกันเนาะอ๋อดูดิยังมีเสียงกดน้ำกับกดชักโครกเนี่ยเอาละค่ะก็มาตั้งไว้ใกล้ๆกับสระว่ายน้ำเนาะลูกค้าจะได้เดินเข้าออกห้องน้ำสะดวกนะคะนี่มีลูกค้าเข้าไปใช้บริการแล้วอุ๊ยมีคนทิ้งขยะด้วยโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนี่มันท่าเก็บขยะแล้วเนี่ยถ้าเรากด F นะคะก็จะเป็นการเก็บขยะเนาะโอ้โหท่าเก็บขยะอย่างกับการหาลมเนี่ยต่อไปค่ะเรามาสร้างร้านขายไอศกรีมดีกว่าโอ้น่ากินชะมัดเลยอ่ะก็มาตั้งไว้ใกล้ๆกับร้านขายน้ำเปล่าดีกว่าเนาะนี่ตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยโอ้ดูสิว่าจะมีลูกค้ามาอุดหนุนหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นค่ะเราจะต้องไปเติมเสบียงก่อนเนาะนี่เติมเสบียงเลยฟึบเราก็สามารถเติมได้สูงสุด20ชิ้นด้วยกันนะคะแต่ละร้านเนาะเอาล่ะเราซิว่าคุณผู้หญิงคนนี้จะรับหรือเปล่าถ้าฉันขายไอติมคนหนึ่งได้เลยค่ะคุณลูกค้าโอ้โหไอติมนี้มันน่ากินจังเลยเหมาะกับอากาศร้อนๆอุ๊ยคนนี้ก็จะกินน้ำโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วเราจ้างพนักงานขายกันดีกว่าค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะจ้างพนักงานได้แล้วเนาะเราก็จะต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานเขาด้วยนะคะต้องจ่ายทุกเดือนนะเอาละค่ะคอนเฟิร์มเลยนี่ฟึบเราก็จะจ้างทั้ง2คนนะคะนี่จ้างมาขายน้ำนะคะแล้วก็ขายไอศกรีม wow. เอาละค่ะมาดูซิว่าพนักงานของเราจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหดูดิลีลาการเสิร์ฟของเขาโอ้ใช่เลยนะเนี่ยฮะใส่ยูนิฟอร์มของส่วนน้ำนะคะเนี่ยโอ้โหหล่อๆทั้งนั้นเลยกล้ามบึกบึนทั้งนั้นเลยดูดิโอ้เซเว่นแพ็คซิกแพ็คเอ็กแพ็คนี่โอ้โหอยู่ท่าควงเขานี่หมุนตัวแล้วเสิร์ฟค่ะโอ้พวกนายนี่ฝึกมาจากไหนเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาซื้อถังขยะกันดีกว่านี่เอาถังขยะนะคะมาตั้งบริเวณรอบๆสวนน้ำของเราค่ะลูกค้าจะได้ทิ้งขยะไม่เลี่ยราดนะคะตาพิเศษเห็นนะนี่แล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็จะวางที่นั่งค่ะเป็นที่นั่งพักนะคะตรงส่วนสาธารณะขนาดย่อมของเราเนี่ยวางไว้แบบนี้นะคะลูกค้าจะได้มานั่งพักได้ค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็พนักงานของเราเนี่ยก็ปล่อยเขาขายของไปเนาะแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้ามานั่งพักค่ะโอ้นั่งมองเด็กเสิร์ฟของเราด้วยอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาสร้างร้านอาหารกันต่อดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเครื่องดื่มนะคะ
ถามว่าเป็นพวกเครื่องดื่มร้อนเนาะนี่กาแฟร้อนๆเอาวันตีนร้อนๆโอเคตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็ไปทำการส่งเสบียงกันดีกว่านะคะนี่ส่งเสบียงเครื่องดื่มร้อนค่ะใส่เข้าไปในร้านแบบนี้เลยเอาละแล้วก็ต่อไปนะคะก็จ้างพนักงานเสิร์ฟไปค่ะนี่หูนี่ดูนี่เฮ้ยคนนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยไอ้ยังไงแล้วเสบียงหมดมาเติมเสบียงก่อนนะอุ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ได้ทำงานลำบากขึ้นนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยซื้อของหมดบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมาจ้างพนักงานขนส่งของกันดีกว่าเนาะเอาละค่ะปลดล็อกอีกแล้วถ้าอย่างนั้นก็จ้างเลยก็แล้วกันโอเคค่ะเราก็พัฒนามาทางสายนี้เนาะโอเคเจอแล้วคนนี้เอาละค่ะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนี่พนักงานขนส่งสินค้าค่ะโอเคจ้างเราเรียบร้อยค่ะฟึบนี่จัดไปเลยค่ะคอนเฟิร์มเลยฟึบโอเคตอนนี้นะคะก็ได้พนักงานส่งของรหัสนี่เขามาแล้วโอเคโอ้แข็งแรงมากเลยค่ะดูดิโอ้ไหวปะเนี่ย ค่อยยกลังค่ะแล้วก็เดินมาเสิร์ฟที่ร้านนะคะโอ้ดูสิทำงานขมักขม้นกันหน้าดูเลยเอานะตั้งใจทำงานนะพวกนายเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยจะจ่ายโบนัสเยอะเลยแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็มาเปิดร้านขายคุกกี้กันต่อเลยดีกว่าเนาะมีขายเครื่องดื่มแล้วก็ต้องมีขนมขายสิเอาล่ะคุกกี้นี่แบบว่าน่ากินสุดแล้วเนาะนี่ร้านขายคุกกี้ของเราค่ะไปดูสิข้างในหูมีเตาอบคุกกี้ด้วยเอาล่ะค่ะเราก็มาจ้างสตาฟไปดีกว่าเนาะนี่จ้างพนักงานขายคุกกี้ของเรากันดีกว่าค่ะโอ้โหรู้สึกว่าส่วนน้าของเราเนี่ยเพิ่งจะมีหญิงสาวนะคะมาเป็นพนักงานค่ะว้าวโอ้ดูท่าควงของเธอสิอู้ท่ากินขาดมากๆเลยเสียวมันจะตกพื้นมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาซื้อบันไดสปริงบอร์ดของเรากันดีกว่าค่ะเอาแบบสูงๆเลยเนาะนี่แล้วก็มีแบบต่ำๆด้วยนะคะนี่ระดับต่ำก็มีแบบคู่เลยแพ็ค3นะคะเอาล่ะโอ้ลูกค้าสามารถกระโดดได้พร้อมๆกัน3คนเลยค่ะพี่อ้อมลองอันสูงดีกว่าเนาะกด F เป็นแอนิเมชันเดินยูฮูจังอุ้ยดูดิลูกค้าเยอะแล้วอะตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ากลางคืนนะคะมันจะมืดมากเลยเนี่ยเราก็จะมาซื้อเสาไฟนะคะตกแต่งให้กับส่วนน้ำของเรากันดีกว่าค่ะนี่เอาแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปค่ะมาสร้างร้านขายน้ำสเลอร์ปี้กันดีกว่านี่เป็นน้ำขายผลไม้นะคะเอาล่ะตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันข้างๆร้านขายคุกกี้นะคะนี่แล้วก็จ้างพนักงานเรียบร้อยแล้วค่ะอู้ส่งเสบียงแล้วด้วยเอาละค่ะตอนนี้นะคะพนักงานของเราก็ชงสเลอร์ปี้เสิร์ฟให้ลูกค้าไปแล้วโอ้ถ้วยจัมโบ้มากๆเลยอ่ะดูดิโอ้โหขอกินบ้างดิเออเจ้านายครับไม่ได้นะครับของซื้อของขายนะครับถ้าอยากกินก็ต้องจ่ายตังค์สินะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็มาล้อมคอกลูกค้าไม่ให้กลับบ้านดีกว่านะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นะคะพี่อ้อมก็จะล้อมรั้วนะคะเพราะว่าพี่อ้อมจะสร้างเป็นร้านค้านะคะร้านอาหารไว้สำหรับให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งเล่นได้เนาะนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะแล้วก็จะกั้นห้องแบบนี้ค่ะนี่ฟึบกั้นห้องก่อนเนาะแล้วค่อยทำประตูนะคะทางเดินเข้าออกไปค่ะนี่ฟึบโอเคสร้างสัก2ประตูก็แล้วกันเนาะแล้วก็วางเก้าอี้ค่ะกับโต๊ะเข้าไปเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็เดินสายไฟค่ะก็จะเป็นพวกสายไฟแฟนตาซีเนาะนี่ฟึบแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็สามารถจะเปลี่ยนสีให้กับสายไฟแล้วก็โคมไฟของเราได้ด้วยเนาะนี่เลยลองดูซิว่าสายไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้หรือเปล่านะก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะนี่แบบนี้เราก็เลือกสีทีนึงนะคะเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้ทุกสายเนาะนี่เราลองเลือกหลอดไฟดูค่ะ wow. โอ้เป็นสีเขียวรู้สึกว่ามันจะเหมือนฮาโลวีนกันไปนะเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่านะคะเอาละแบบนี้ก็แล้วกันปึ๊บนี่ถ้าน้องๆอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะหลายๆสีเนี่ยก็เลือกได้เลยนะแต่ว่าพี่อ้อมเนี่ยว่าสีเหลืองมันสีนวลที่สุดแล้วเนาะ เอาละปึ๊บแล้วก็ตัดกับสายไฟสีชมพูนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาสร้างนี่เลยค่ะทางเดินบันไดค่ะที่จะขึ้นไปฟุ้งสไลเดอร์ที่สูงๆนะคะเราจะมาสร้างสไลเดอร์ที่สูงๆมากขึ้นค่ะโอเคแบบว่าอยากได้หวาดเสียวเยอะๆเนาะนี่ทำเป็นบันไดทางขึ้นไปนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะมาเลือกสไลเดอร์ที่แบบว่าเราสามารถจะสร้างเองได้เนาะนี่ปักลงไปแบบนี้ค่ะฟึบทำการติดตั้งเลยเอาล่ะ
แบบนี้นะคะนี่ฟึบเสร็จไป1ท่อแล้วค่ะเราก็มาสร้างต่อเลยเนาะ wow. เราสามารถจะเริ่มลูกศรนะคะให้มันหมุนได้นะคะนี่เราก็สามารถจะหมุนแบบซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะหมุนท่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สร้างความโค้งเว้าได้นะคะแต่ก็พยายามสร้างให้มันลงมาให้ลงถึงสระให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าลงไปนอกสระเนี่ยคนอาจจะลงไปตายแบบหน้าทิ่มได้เนาะ oh, no. นี่โค้งมาแล้วค่ะโค้งมาแล้วโอเคสายจะได้ยาวๆเลยเนาะนี่ค่อยๆต่อมาค่ะค่อยๆเก็บเงินไปด้วยเนาะเพราะว่าการจะสร้างของสักอย่างนะคะในเนี้ยเราก็จะต้องเก็บเงินในเกมพอเยอะพอสมควรเลยนะคะเอาละค่ะค่อยๆไต่ระดับลงมาแล้วนี่แล้วก็ลงมาถึงสระค่ะเอาละลงมาถึงสระน้ำพอดีแล้วไหนลองดูดิว้าวน่าเล่นจุ้งขอขึ้นไปดูหน่อยนะนี่ตอนนี้นะคะก็เป็นแบบสระน้ำแบบมีห่วงยางเนาะนี่สไลเดอร์แบบมีห่วงยางยูฮูไปเลยแบบที่กอดแน่นๆนะมาแล้วมาแล้วนี่ตีโค้งตีโค้งอู้น้ำกระเด็นเย็นชื่นใจจังเลยยิปปี้กำลังลงไปแล้วยูฮูโออันนี้ก็เจ๋งใช้ได้เนี่ยโอ้แบบมีห่วงยางก็สนุกดีค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะรู้สึกว่าสระน้ำของเราเนี่ยมันจะสีซีดไปหน่อยเนาะเราก็สามารถจะแต่งเติมนะคะให้กับสไลเดอร์ของเราได้นะคะพี่อ้อมจะเล่นสีนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะแต้มเป็นสีชมพูบางจุดนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีเหลืองเพิ่มเติมเนาะเอาเป็นลายสลับสีชมพูกับสีเหลืองนะคะ wow. แบบนี้ค่ะเอาล่ะแต่งเข้าไปนี่ทาสีเข้าไปแบบนี้โอเคพอนี้ด้วยเอาล่ะเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นไงสีแสบตาดีเปล่าแล้วก็มาตกแต่งสายไฟต่อเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพี่อ้อมก็สร้างแปลงดอกไม้นะคะไว้แบบนี้ด้วยจะได้ดูร่มรื่นมากขึ้นเนาะนี่เปลี่ยนสายไฟนิดนึงโอเคแจมแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยขาดไม่ได้ค่ะเราก็จะเพิ่มเติมด้วยสไลเดอร์ค่ะอันนี้ก็มีสไลเดอร์แบบแห้งก็มีเนาะสไลเดอร์แบบน้ำนะคะแล้วก็สไลเดอร์แบบว่าที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนเองได้นะคะพี่อ้อมก็จะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะแบบนี้เนาะขยับนิดนึงอ่ะโอเคหาทำเลยแป๊บนึงนะขอเร่งแป๊บเอาตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็เราสามารถจะลบท่อตรงนี้ทิ้งได้นะคะนี่ฟืบนี่แต่ว่ามันยังสูงไม่พอนะพี่อ้อมอยากได้สูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องมาซื้อบันไดเพิ่มค่ะนี่แล้วก็ทำการต่อมันขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะนี่ฟืบโอ้ยเร่งแป๊บได้แล้วค่ะแล้วก็ลบท่อทิ้งนะคะ wow. นี่เป็นไงสูงพอเปล่าโอเคเป็นบันไดเวียนขึ้นไปนะนี่2ชั้นแล้วนะคะเอาโอเคค่ะแล้วก็ลบเสาออกนิดนึงเอาโอเคอีกเสานึงได้แล้วค่ะยังสูงไม่พอใช่เปล่าถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มอีกอันนึงก็แล้วกันนี่แบบว่า3ชั้นไปเลยเอาแบบสูงๆไปเลยเนาะให้มันหวาดเสียวไปเลยค่ะเอาละค่ะ3ชั้นแล้วนี่เราจะทำทางเป็นท่อสไลเดอร์ลงมานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนลูกศร นิดนึงฟึบหมุนนิดนึงค่ะโอเคหมุนแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงใหม่นิดนึงนี่เราสามารถเลือกลูกศร นะคะบังคับไปมาได้ว่าเราจะเอาองศาประมาณไหน wow. เราก็เลือกองศาประมาณนี้เนาะค่อยๆสร้างไปนะคะค่อยๆสโลปไปลงมาแบบนี้โอเคมันค่อยๆสโลปลงมาแล้วค่ะแล้วก็ให้มันเลี้ยวนิดนึงตีโค้งนิดนึงนี่เพื่อความบาดเสียวเล็กน้อยโอเคสร้างกันจนค่ำมืดเลยเนี่ยลูกค้าใจเย็นๆอย่าเพิ่งเล่นเดี๋ยวลงมาหน้าทิมเอาล่ะเลี้ยวเลี้ยวรู้สึกว่าลูกค้าที่นี่ใจร้อนหน้าดูนะคะเนี่ยอยากจะเล่นจะยากอยู่แล้วดูดิอุ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหดูนี่ตกลงไปหน้าทิมกันทุกคนเลยโอเคค่ะเราจะต้องรีบสร้างกันเนาะสร้างกันต่อดีกว่าเนาะนี่แบบว่าเอาคดคิ้วแบบนี้เนาะเย้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนลูกค้าหน้าทีมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ดูนี่ขาชีฟ้าดิ้นกระเดากระเดาชักกระเดากระเดาเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงมาอุ้ยอย่างนี้นะลูกค้าจะน้อยเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยตกลงมาหน้าทีมกันหมดเลย oh, no. หัวทีมพื้นกันหมดเลยโอเคมารีบสร้างกันให้เสร็จดีกว่าค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะเลี้ยวมาแบบนี้เนาะเลี้ยวไปให้ถึงสระน้ำให้ได้เลยนะนี่ไต่พื้นมาแบบนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอื้อหือลูกค้าไอ้กลับบ้านเก่ากันไปหมดละโอเคตอนนี้นะคะก็สร้างโยงมาถึงสระน้ำอะค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะสไลเดอร์สองสายของเรา
โอเคขึ้นไปดูซิว่าเป็นยังไงลองเล่นบ้างดิเฮ้ยหน้าพวงยังซะด้วยนี่มาแล้วบุ้นบุ้นอู้อู้อู้มันจะเลยขอบไปเนี่ยยูฮูโอ้โหถึงขอบสระพอดีอย่างนี้มันหมิ่นเมเกินไปนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นพี่อ้อมมากพี่อ้อมเนี่ยน่าจะขยายขอบสระเพิ่มนะคะเราก็สามารถที่จะขยายขอบสระของเราเพิ่มได้ค่ะเอาล่ะให้มันใหญ่กว้างขึ้นหน่อยเนาะนี่ลูกค้าจะได้ไม่ชิดขอบจนเกินไปนะคะรู้สึกว่าแรงส่งสไลเดอร์เดี๋ยวมันจะแรงเนาะเอาละค่ะขยายเรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ก็ปลอดภัยแล้วโอเคค่ะตอนนี้ก็พัฒนาส่วนน้ำของเรานะคะไปได้สักหน่อยละนี่เรามาว่ายน้ำเล่นดีกว่าหูหนุ่มๆเต็มเบยไม่รู้จะเลือกคนไหนดีแล้วตอนนี้นะคะเราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆเนาะพอลูกค้ายิ่งเข้าเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้ยิ่งได้เงินเยอะขึ้นนะคะโอเคค่ะมาดูสายหน่อยซิว่าเราพัฒนาไปถึงไหนละรู้สึกว่าเล่นไปหลายชั่วโมงเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้แค่นี้เนาะไม่เป็นไรค่ะเรามาสร้างร้านขายแตงโมกันต่อดีกว่าค่ะก็จะต้องมีร้านขายผลไม้ดิเนาะแบบว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องกินแตงโมสิ wow. นี่ร้านขายแตงโมของเราค่ะแล้วก็มีพนักงานขายแตงโมแล้วนะนี่เสิร์ฟแบบว่าหมุนตัวและโยนนี่นายจะเคลื่อนของให้ลูกค้าไปถึงไหนเนี่ยครับมันเป็นลีลาของผมนะครับพนักงานเสิร์ฟที่นี่แบบลีลาเหลือร้ายจริงๆเลย ส่วนตรงนี้นะคะเมื่อกี้พี่อ้อมใส่พื้นผิดเนาะถ้าทำเป็นพื้นหลังคาเนี่ยลูกค้าจะไม่เดินขึ้นมานะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นแทนเนาะแต่จะเป็นพื้นลายไม้นะคะจะได้ดูคล้ายๆกับหลังคานะคะเท่านี้ลูกค้าก็เดินขึ้นมาแล้วค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะขยายที่นั่งพักผ่อนนะคะให้เยอะขึ้นเนาะนี่ลูกค้าสามารถมานั่งกินข้าวนะคะแล้วก็มานั่งพักตรงนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อมจะปูพื้นตรงนี้นะคะขยายพื้นข้างบนตรงเนี้ยขึ้นมาอีกหน่อยเนาะเอาละค่ะแล้วก็มีแปลงกระถางดอกไม้ด้วยเนาะนี่ลูกค้าก็เดินขึ้นมาใช้บริการนะคะเพื่อมาเล่นสไลเดอร์ห่วงยางกันค่ะเอาละนี่ลูกค้าเสื้อเขียวค่ะไปแล้วค่ะโอ้ท่าทางชอบมาด้วยเนี่ยตามมาด้วยคุณลูกค้าเสื้อสีน้ำเงินนี่ได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะเอาละค่ะในที่สุดลูกค้าก็ขึ้นมาเล่นแล้วยูฮูโอเคค่ะเราจะมาขยายพื้นที่เนาะก็จะวางเป็นที่นอนลงไปนะคะนี่เป็นที่นอนอาบแดดนะคะโอเควางสัก4ตัวก็แล้วกันเนาะรู้สึกว่าจะมีลูกค้านะคะมานอนกันแล้วเนาะเฮ้ยพี่อ้อมเนี่ยกลัวลูกค้าจะร้อนนะคะใส่ร่มให้ลูกค้านิดนึงเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล็งเอาล่ะใส่ร่มลงไปสัก1คันด้วยค่ะโอ้ลูกค้าท่าทางจะชอบนะคะเนี่ยมานอนอาบแดดกันเต็มเลยเอ้ยอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะโอ้โหตอนนี้ลูกค้าแบบว่ามาใช้มุมนี้กันเยอะมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหดูดิแบบว่าเล่นกันเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยนะเนี่ย เอาละค่ะและเราก็มาถึงขั้นตอนการสร้างสไลเดอร์ของเรากันต่อดีกว่าเนาะพี่อ้อมเนี่ยอยากจะได้สไลเดอร์แบบว่าใหญ่ๆนะคะแล้วก็สูงๆนะแล้วก็หลายๆอันค่ะเรามาลองสร้างกันดีกว่าเนาะแบบนี้นะคะค่อยๆแบบว่าสโลปมาแบบนี้ดีกว่า นี่แบบนี้ฟลิปโอเคต่อลงมายาวๆแบบนี้ก่อนนะคะสักหนึ่งเส้นดูก่อนเนาะนี่ให้มันมาถึงพื้นเลยค่ะโอเคแล้วมาถึงพื้นก็โค้งนิดนึงเนาะเอาละค่ะโอเคยาวไปแบบนี้เลยนะเอาละนี่สูงพอยังโอเคแล้วก็สร้างสระน้ำลงไปข้างล่างค่ะก็เอาความสูงของสระน้ำก็ประมาณระดับสัก30เนาะนี่มีลูกค้ามาว่ายน้ำเล่นแล้วโอเครู้สึกว่า2อันนี้มันไม่สะใจเนาะมาเพิ่มกันดีกว่าค่ะนี่เลยตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็อัปเกรดนะคะเป็น5สายแล้วเรียบร้อยค่ะ5สีเนาะเฮ้ยดูไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับสวนสยามเลยเนี่ยตอนเด็กๆนะคะพี่อ้อมชอบไปสวนสยามมากๆเลยรู้สึกว่าสไลเดอร์สวนสยามนี่มันแบบว่าสูงสะใจเนี่ยนี่ตอนนี้นะคะก็มีลูกค้าเนี่ยเดินขึ้นไปบนบันไดเวียนนะคะแล้วก็มาเล่นสไลเดอร์หลักสีพี่อ้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเอาแหละแล้วก็มาต่อทางเดินกันต่อดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะสร้างเป็นทางเดินต่างระดับขึ้นไปนะคะจะได้เดินขึ้นไปเล่นสไลเดอร์น้ำแบบสะดวกๆเลยเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าบันไดนะคะนี่โอเคถ่ายดูซิสร้างเสร็จแล้วแล้วก็มีส่วนสาธารณะที่เป็นอุโมงค์นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราก็จะมาวางสไลเดอร์นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราก็จะวางสปริงบอร์ดนะคะข้างๆนี่เนาะนี่มาดูกันซิว่าจะมีคนขึ้นไปเล่นหรือเปล่านะโอเคนี่ฟึบวางให้ทั่วเลยโอเคอย่างละสองอันเนาะเอาล่ะลองไปเล่นดูบ้างดีกว่าเอ้ยได้ด้วยนี่เอ้ยมีลูกค้ามาเล่นด้วยแล้วอ่ะอู้ยูฮูนี่เอาแบบนอนลงไปเลยยูฮูอู้
โออันนี้เจ๋งค่ะอุ้ยได้ตังด้วยนี่อุ้ย thank you หลายๆและแล้วตอนนี้ค่ะส่วนนะของพี่อ้อมเนี่ยก็ได้อัปเกรดเป็น4ดาวแล้วนะเฮ้ยกว่าจะได้นะคะแม้ว่าคือขึ้นคอกันเลยทีเดียวนี่เราก็เก็บตังไปเรื่อยๆก่อนเนาะเรามาดูกันในนี้ดีกว่าค่ะนี่มีลูกค้ามานั่งกินข้าวกินน้ำนะคะพักผ่อนในนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วเนาะอู้ก็ไม่ดูมืดจนเกินไปนะคะนี่ขึ้นบันไดเวียนไปดีกว่าค่ะไปลองเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าเนาะนี่สไลเดอร์อีกอันนึงยูฮูอู้เวียนหัวมากมากยูฮูลงน้ำแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะพี่อ้อมก็สร้างสวนสาธารณะนะคะที่เป็นอุโมงค์ไว้ด้วยเนาะนี่ฟื้นทำเป็นซุ้มรอดไปนะคะโอ้ดูดิลูกค้าทยอยขึ้นมากันใหญ่เลยกลางค่ำกลางคืนนี่ไม่กลับบ้านนะเนี่ยติดใจใช่ไหมเล่นด้วยดียูฮูสูงดีจังเลยฮ่าโอเคสาดนี้นะก็แบบว่าสนุกใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่เวลาตอนกลางคืนนะแบบว่าแสงไฟนะคะมันใช้ได้แหละโอเคเอาแบบว่าอันที่3ก็แล้วกันเนาะดึงยูฮูไหลลงไปแล้วฮ่าโอเคสำหรับนะคะพี่อ้อมก็ขอมาสร้างสวนน้ำวอเตอร์พาร์คเวิลด์ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าน้องคนไหนนะคะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย